ต้นพริกขี้หนูสวนค่ะขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ยอดมะกอกที่เราจะไปจิ้มน้ำพริกต้องหายอดที่อ่อนๆแบบนี้นะคะในปลานิลตัวเดียวนี้เราจะทำเป็น3เมนูเมนูแรกก็จะเป็นน้ำพริกปลานิลเมนูที่2น้ำพริกปลาจีเมนูที่3ปลา3ยอดค่ะก็มีส่วนประกอบก็คือปลานิล1ตัวยอดมะกอกนะคะแล้วก็นี่จะเป็นกระเทียมหอมแดงผงปรุงรสน้ำปลายอด3ยอดนี้ก็จะมียอดมะกอกยอดมะยมแล้วก็ยอดมะขามเป็นสมุนไพรสดต่อมาก็จะเป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนมะนาวเสาวรสแก้วมังกรก็มีกะปินี่เป็นส่วนประกอบของ3เมนูค่ะเราก็แบ่งปลาเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกก็จะเอาไว้ทำเป็นปลา3ยอดส่วนที่2ก็จะเป็นเอาไปต้มนะคะเป็นน้ำพริกปลาส่วนที่3นี่เดี๋ยวเราไปปิ้งหรือว่าไปจีค่ะเป็นน้ำพริกปลาจีใส่ปลาลงไปต้มในกระทะใส่น้ำประมาณนี้นะคะกะปิค่ะ 1/2/3 ของช้อนโต๊ะกระเทียมแกะกลีบ1หัวหอมแดงค่ะหอมแดง2หัวเราไปต้มจนเนื้อปลาสุกนะคะเมื่อปลาพอสุกแล้วเราก็ตักใส่ชามพักไว้ก่อนเดี๋ยวมาแกะเนื้อปลากันเสร็จแล้วเราก็เทน้ำ
ที่เราต้มนะคะน้ำปลาแยกออกไว้ในชามส่วนหอมกะปิเราก็ตั้งด้วยน้ำน้อยๆนะคะคั่วให้หอมกับพริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูก็ใช้ใส่ตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยคั่วจนแห้งแล้วก็ให้มีความหอมของพริกกระเทียมหอมสุกแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ตักพักไว้เดี๋ยวเราจะไปโขลกน้ำพริกกันค่ะเดี๋ยวเรานำไปโขลกเป็นน้ำพริกนะคะทีนี้เราโขลกน้ำพริกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปปรุงในน้ำต้มน้ำต้มปลาเมื่อสักครู่ค่ะตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะอีกครั้งนะคะใส่น้ำต้มปลาเมื่อสักครู่ลงไปใส่น้ำพริกที่เราโขลกละเอียดนะคะตามด้วยเนื้อปลาที่เราแกะเอาก้างออกแต่เนื้อคนให้เข้ากันก็ปรุงรสตามชอบนะคะนี่ก็ใส่ผงปรุงรสลงไปประมาณ2 ช้อนชาแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะชอบมีออกรสเค็มหน่อยก็ใส่น้ำปลาลงไปอีก1 ช้อนโต๊ะลองชิมรสดูได้รสชาติพอดีแล้วแล้วก็เป็นอันเสร็จละค่ะน้ำพริกปลาน้ำพริกปลานิลกับยอดมะกอกค่ะ